ับเข้าสู่ช่วงที่4นะคะของรายการไฮชิคบายดาราเดลี่นะคะช่วงนี้เนี่ยเจ้าของร้านโชว์หวยทั้งหลายเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะพี่ขาวจะมาแนะนำนะคะวิธีการจัดเรียงนะคะเห็นบอกว่าที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 ชนิดที่มีการจัดเรียงหมวดหมู่ยังไงบ้างคะก็พี่ก็จะให้ไอเดียนะครับว่าคือต้องแบ่งเป็น2ด้านนะครับตามที่มาก็คือว่าฝั่งซ้ายนะครับก็คือถ้าเป็นขวดนะครับเป็นขวดไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอ้วนเตี้ยสูงนะครับเราก็จะวางไว้ข้างล่างเพราะว่าตัวของบรรจุภัณฑ์มันจะสวยและน่ารักแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่เป็นกล่องที่ไม่สวยนะครับเราจะเอาไว้ข้างบนที่ไม่อยู่ในระดับสายตาค่ะคือคนจะได้มองไม่เห็นใช่ครับนี่คือเป็นความสวยวิธีการคืออะไรที่ละเกละกะไม่รอยต้องอย่าให้เป็นกลุ่มถ้าเป็นอะไรที่เป็นขวดเป็นกลุ่มเราให้มันอยู่ด้วยกันเวลาเห็นเลยมันก็จะเป็นวอลเปเปอร์นี่คือเป็นเทคนิคในการจัดนะครับค่ะนะครับส่วนอีกด้านนี้นะครับอีกด้านนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตัวของพวกอะไรขนมของขบเคี้ยวค่ะเห็นไหมมันมีการแยกกันโดยชัดเจนเลยฝั่งนี้จะเป็นของข้าวฝั่งนั้นก็จะเป็นขนมหวานค่ะนะครับและฉันได้สังเกตว่ามันมีพื้นที่ที่สำหรับให้เดินแล้วก็หยิบจับเยอะด้วยใช่อันนี้เกี่ยวหรือเปล่าคะพี่เกี่ยวครับเพราะว่าเวลาเราจัดดิสเพลย์ก็คือเอาสองฝั่งนะครับชิดผนังเลยพอชิดผนังก็จะมีเหลือพื้นที่เยอะมากแล้วเราเก็บพื้นที่เมื่อก่อนนะครับจากด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยนะครับเราใช้เป็นที่เก็บเลยนี่ก็เป็นที่เก็บแล้วก็ตู้นี้นะครับตู้นี้ก็เป็นที่เก็บด้วยทุกอย่างเป็นที่เก็บของหมดเลยแต่ว่าเป็นการเก็บที่มีระเบียบก็เห็นน้องอีคิวบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยค่ะข้างบนเนี่ยเป็นดอกไม้แต่ข้างใต้เนี่ยเป็นของเก็บทั้งนั้นถูกต้องครับก็คือพื้นที่จำกัดนะครับจำกัดมากแต่ว่าเราสามารถใช้พื้นที่ได้อรรถประโยชน์ที่สูงสุดมากๆเลยค่ะนะครับก็เพียงแต่ว่ารู้จักการวางให้มันเป็นหมวดหมู่ว่าเราจะให้มันเป็นหมวดหมู่แบบไหนนะคะแล้วเพียงแต่ว่าแล้วพี่จะทำยังไงให้พื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยให้มันดูกว้างขึ้นนะคะวิธีการนั่นคือว่าใช้ระบบการคิดคือจับสองฝั่งให้ชิดผนังเข้าไว้พอชิดผนังแล้วเนี่ยจะเกิดพื้นที่โล่งตรงกลางและขณะเดียวกันพื้นที่โล่งนะครับภายในร้านเนี่ยก็เก็บสีทุกอย่างให้เป็นสีดำหมดเลย มันก็จะดูไม่รกเพราะว่าในเรื่องของสีเนี่ยมันจะมีแค่สองฝั่งที่เป็นแม่สีของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแม่สีเดียวเห็นไหมครับข้างบนข้างล่างใช่ใช่ค่ะมันจะหลากหลายอยู่ข้างแต่ตรงกลางจะนิ่งอันนี้คือความเก๋ของดีไซน์ค่ะแต่ก็จะเห็นบอกว่าแม้ทางการหยิบของเนี่ยจะไม่ให้มีรอยโบเห็นว่าของเต็มอยู่กับตลอดเวลาผักมาด้านหน้าแล้วก็ไม่มีราคาติดตรงนี้นะครับแต่ว่าพอจากข้างหน้าก็จะมีราคาอยู่ข้างใต้อันนี้ก็คือสมมุตินะครับถ้าเรามี 5,000 กว่ารายการแล้วมีป้ายราคา 5,000 กว่าป้ายมันก็จะดูรกมากเกินไปรกมากไม่สวยนี่ก็เป็นวิธีการจัดการที่จะทำให้ไม่รกนะคะดูดีเข้ากลุ่มนะคะครับส่วนเคาน์เตอร์นี่ก็ใช้วิธีคือให้เป็นสีดำครับทุกอย่างก็ดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็พอเลยตรงนี้ไปก็จะเห็นนะฮะตามที่มาเนี่ยค่ะและนี่ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นที่เดินเข้ามาเนี่ยใครๆก็ให้ความสนใจนะคะค่ะนี่ก็จะอยู่นะครับอ๋อสวัสดีค่ะจะได้ให้กำลังใจเราตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะยิ้มให้พิธีกรตลอดให้พิธีกรมีกำลังใจถ่ายรายการน้อยด้วยแล้วน้อยชื่ออะไรครับนะคะพูดถึงตรงจุดนี้เลยค่ะก็จุดนี้นะครับก็จะมีคืออย่างที่อยู่เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ทำบัญชีของบริษัทค่ะก็มันก็อาจจะรกๆหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะความรกนั่งเลยครับนั่งความรกเลยครับก็จะมีความนิ่งเป็นฉากผนังอยู่มันเป็นวิธีการเขาเรียกว่าขัดแย้งกันในความรกก็จะมีความนิ่งแต่พอมีความนิ่งก็จะมีดอกเยาวราชดอกโบตันแล้วก็มีรอยเยาวราชแบ่งครอบรู้เลยอะค่ะว่าผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นใครใช่ใช่ใช่อยู่ตำแหน่งที่ดีสุดอยู่ตำแหน่งที่ดีสุดพอถัดมาก็จะเป็นศาลเจ้าจีนนะครับเมื่อก่อนนี่ก็อาจจะไม่ได้มีสีมีอะไรที่กระจัดกระจายตอนหลังที่พี่เข้ามาก็คือพอเห็นศาลเจ้าเนี่ยมันก็จะมีสีแดงสีแดงก็ต้องขับกับสีดำอันนี้เป็นทฤษฎีคู่สีสากลก็คือว่าทำให้บริเวณนี้ดูโดดเด่นใช่ครับนะคะก็ไปจตุจักรกับพี่คิวเขาเลือกถ้วยจานชามสีดำเพราะว่าร้านนี้ขายอาหารการกินก็เป็นถ้วยจานชามแล้วก็มีดอกไม้จริงก็เป็นความเชื่อด้วยครับก็มีดอกไม้ดอกไม้แดงและทุกอย่างก็
ก็ดูคลาสสิกแล้วก็มีแม่สีดำจับคู่กับแม่สีแดงก็ดูศาลเจ้าก็ทรงพลังใช่เพราะว่าตอนนี้พอเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยจากตรงอื่นเขียวหมดพอมาเจอศาลเจ้าที่เป็นสีแดงแล้วทำให้เราโอ้มันดูแบบดูมีพลังดูอลังการดูร่ำรวยอะค่ะเห็นแล้วแบบคืออยู่ในตำแหน่งท้ายนะครับแต่ว่ามีพลังเพราะว่าแม่สีแดงส่งไปที่หน้าร้านได้สังเกตไหมครับในร้านเล็กๆนี้นะครับจะมี2ฝั่งนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแต่ตรงกลางก็จะนิ่งใช่ค่ะแต่พอส่งมาท้ายก็จะโดดเด่นและมีพลังเหมือนกับมีรังสีค่ะแบบกระจายออกมานะคะที่สำคัญมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะไม่พอสุขคนมานั่งมาอยู่ตรงนี้แล้วดูดีมากดูเก๋มากค่ะจากทางด้านหลังอะค่ะอย่างตุ๊จีเนี่ยจะอยู่ก็แต่งเสื้อผ้าจีนด้วยนะครับเก๋มากตอนแรกบอกว่าโยอยากจะมาตอนช่วงตุ๊จีแต่โยกลัวไม่รอดกลับอ๋อเหรออ่าค่ะโยกลัวไม่ผ่านเยาวราชค่ะกลัวเขาเอาไปโยทำอย่างอื่นก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องขออนุญาตสงวนเอาไว้ตรงนี้นี่ก็คือหลักนะคะง่ายๆในการออกแบบที่ผ่ามาก็คือจริงๆแล้วก็คือคิดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยว่าจะต้องทำอะไรถูกเราคิดกันตั้งแต่นอกร้านนอกร้านสวยงามพอนอกร้านสวยงามแล้วก็ในร้านสวยงามแล้วก็สุดท้ายความเชื่อก็ดูศักดิ์สิทธิ์โดดเด่นและขณะเดียวกันก็ออกไปจากนอกร้านก็จะเป็นตัวริมฟุตบาทว่าจะมีอะไรที่โดดเด่นด้วยนะครับแต่ว่านะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้เรื่องโปรดร้านนี้เขามีผลิตภัณฑ์ของทางร้านเองนะคะซึ่งเหมาะสมกับคนหวานๆอย่างโยมากเพราะเราจะไปกินติ่มกันค่ะนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ